อยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าเขาว่าโดนรถชนมาเขาจุดก็ตายตอนนี้อยากจะเดินไม่เดินได้แล้วจริงเห็นรูปตัวแรกนะต้องแบบพอออกกันเดินไปเนาะกลับไปบ้านพ่อแล้วว่าลูกโดนไอ้น้ำในโรงพยาบาลก็เป็นไรโดนรถชนอาจจะดูหมดเลยพี่ร้องไห้แต่ร้องไปเลยบอกพ่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วเข้าไปพ่อเต็มตัวเลยเหมือนในหนังอะก็โหเลยใจไม่มีแล้วถึงแล้วนะแม่มาลูกแม่มาลูกลูกเธอดีใจน้องน้ำตาจะไหลพูดไม่ได้แล้วนอนคนเดียวทำยังไงว่าให้หาเราไม่เคยเนาะเราไปเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเนาะกระโปนวนมือทำเมื่อกี้ข้าวสาวมันอะหมอลูกมันน้ำแม่มาลูกแม่ไปโกลูกจะผิดอะไรไปแม่ให้ใครหมดอะไรเนาะก็บอกลูกดื้อเมื่อก่อนดื้อทำเราก็ดื้อเก๋เลยแหละเก๋ง่ายเก๋หาทุกอย่างให้ลูกแล้วเธอไม่ได้ทำแบบไม่ทำแบบนั้นคือประสบอุบัติเหตุแล้วอะทำรักษาตัวแล้วขึ้นมาทำคุณหมอโดนรถชน50-50หมอบอกให้แม่ทำใจคือวันนี้เราก็เหมือนแบบเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่แต่โดนรถชนคือมีคนที่หนาวทำงานคือไปไหนก็มีอะไรก็จะคุยกับเขาจะคิดว่าเขาไม่เคยคุยน่ารักแน่ก็จะทำตัวใหม่ทำตัวให้ดีสุดเราขอโทษแม่ที่ถกแถลงสนทนานะครับถ้าคิดว่าเราจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็น้อยติดต่อไปที่ WD เรานะครับเรามีทีม Happy Workplace ที่เข้มแข็งมากพร้อมที่จะร่วมแบ่งปันนะครับและแชร์ประสบการณ์เชิญครับใครมีคำถามอะไรเชิญเลยครับเชิญครับเชิญก็ได้เชิญครับครับอยากเรียนถามเรื่ององค์กรแบบนี้นโยบายที่ดีแล้วใช้ช่องทางการสื่อสารยังไงครับให้ทั่วถึงไปถึงระดับปฏิบัติการครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ความจริงแล้วถ้าเริ่มด้วยประเด็นคำถามแบบนี้เนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าทุกคนรู้จักเลเยอร์ชั้นของ organization ใช่ไหมครับแต่หมายเลขหนึ่งลงไปถึงข้างล่างเนี่ยฉะนั้น WD เนี่ยตัวที่เลเยอร์ยาวที่สุดในขนาดที่ยาวที่สุดเนี่ย9ระดับนะครับจากตัวผมลงไปเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด9ระดับก็จะไปถึงคนคนหนึ่งอยู่ในแผนกแผนกหนึ่งก็เราก็ใช้ใน normal ก็คือแต่ละคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยทำหน้าที่อยู่แล้วเราก็มี skip levelในการสื่อสารเรามีเวลแฟร์คอมมิตี้ที่ทำเหมือนรูปแบบส.ส.นะความจริงเราเพิ่งประกาศผลเลือกตั้งไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองก็ให้กลุ่มพนักงานมาสมัครเป็นส.ส.แล้วก็พนักงานเลือกพนักงานแล้วผมก็จะเปิดสภาโดยที่ผมนั่งเป็นประธานสภาเนี่ยเดือนละครั้งนะครับทุกคำถามต้องมีคำตอบนะเราละเอียดสนใจนะเราทำนี้บอกได้เลย 90% ของคำถามอ่ะเงินอย่างเดียวไม่มีอะไรละฮะต้องอยู่นะครับอย่าหลงนะครับนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาหายใจเขาออกเป็นเรื่องผลประกอบการเรื่องรายได้เขาสวัสดิการเขาต้องอยู่กับเขาอธิบายให้ชัดเจนนะเรามีตัวอย่างมากมายนะโรงงานที่สไตล์โรงงานที่มีปัญหาสังเกตได้เลยมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือที่ไม่สมบูรณ์นะครับ
เดี๋ยวนี้เราทำทุกอย่างแล้วก็ใช้คอมมิวนิเคชั่นผ่านตามทีวีผ่านตามอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีรายการ3นาทีกับคุณสัมพันธ์นะครับผมใช้เวลานี้เองว่า3นาทีคุณสัมพันธ์เพราะว่าคุณไปพูดให้เด็กฟังครึ่งชั่วโมงเด็กไม่ฟังหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย3นาทีเอา2เรื่องพอใหญ่ๆที่เด็กอยากจะฟังก็มาอัดวิดีโอผมก็ไปเปิดตามรถบัสตามโรงอาหารเขาก็จะรู้อ๋อโอเคคำถามเราเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่ตอบมายังไงนะครับแล้วก็เรามีระบบที่เรียกว่าอบส.ฮะองค์การบริหารความสุขก็ทำหน้าที่เหมือนอบต.ฮะเป็นเนี่ยข้างล่างทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านโอ้โหมีเป็นร้อยหมู่บ้านเลยฮะแล้วก็เลือกหัวหน้าอบส.เหมือนหัวหน้าอบต.เราอะนะฮะเขาก็จะเป็นคนที่คอยมาสื่อสารกับเราว่าข้างล่างอยากเห็นอะไรอยากได้อะไรแต่เราก็สื่อสารลงไปว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรประวัติโรงงานเป็นยังไงการผลประกอบการเป็นยังไงนะครับเราก็ใช้ช่องทางนี้สื่อสารกันในกลุ่มไปแต่ระยะครับก็